จากเมืองบกเมืองว่างแขวงข้ามโมนเขินขบวนเดียวมาหาทิ้นไม่ถึงคำว่าทิ้นอุดมสมดังใจแดนบังไฟตะไลล้านสถานเมืองสวัสดีครับท่านสมาชิกเจมส์เคเบิลทีวีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนำท่านสมาชิกมาพบกับงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านนะครับที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้มีหลายประเพณีที่สำคัญที่นี่นะครับแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างสวยงามแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมผู้ไทยอย่างแท้จริงนะครับบรรยากาศในงานวันนี้ทีมข่าวเจมส์ทีวีโดยเฉพาะทีมงานโลกบันทันข่าวของเรานะครับนำภาพบรรยากาศงานประเพณีในปี2554นี้มาให้ท่านสมาชิกได้ชมกันครับเมื่อเรานึกถึงชาวภูไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่หนึ่งที่เราจะนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นที่บ้านกุดว่าหรือชื่อเดิมบ้านคำว่าหมู่บ้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาประมาณ150ปีมีประชากรประมาณ 1,684 ครัวเรือนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุชินารายห่างจากตัวอำเภอประมาณ10กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคือการทำนาและมีสินค้าประเภทงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเช่นการจำหน่ายเสื้อผ้าฝ้ายเย็บด้วยมือในทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในหลายพื้นที่ของภาคอีสานเรามักจะได้เห็นงานบุญใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างงานบุญบั้งไฟโดยเฉพาะการจัดงานประเพณีของจังหวัดยโสธรแต่สำหรับวัฒนธรรมผู้ไทยแล้วบุญบั้งไฟของชาวตำบลกุดว่านั้นมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าพื้นที่อื่นๆนอกจากจำนวนประชาชนหลายพันคนจากทั่วสารทิศที่ต่างเดินทางเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านของชาวตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเรายังมีโอกาสได้ชมวัฒนธรรมการแต่งกายแบบผู้ไทยแท้ๆที่บรรพบุรุษได้อนุรักษ์ไว้และถูกสืบสานต่อโดยหนุ่มสาวผู้ไทยรุ่นปัจจุบันผ่านทางขบวนแห่ของชุมชนต่างๆในตำบลกุดว่าที่ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมของทุกปีและที่ตำบลกุดว่าผมได้มีโอกาสพบกับสาวผู้ไทย2ท่านนะครับนั่นก็คือคุณกนกอ่อนกาละว่าและคุณเพื่อนรักปัตตราครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกกต้องตำบลกุดว่าซึ่งทั้ง2ท่านได้เล่าให้เราฟังถึงเอกลักษณ์ความเป็นผู้ไทยที่มีการแต่งกายที่สวยงามมีระเบียบวินัยเอกลักษณ์ความเป็นผู้ไทยภาษาและคำพูดรวมถึงมารยาทแบบชาวผู้ไทยพร้อมแนะนำเครื่องแต่งกายแบบชาวผู้ไทยให้เราได้รู้จักกันด้วยนะครับทั้งสองท่านได้เล่าให้เราฟังว่างานบุญบั้งไฟตะไลล้านในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณที่ค่อนข้างน้อยแต่ขบวนแห่ของชาวภูไทยนั้นยังคงมีความสวยงามซึ่งเราจะสังเกตได้จากจำนวนบั้งไฟตะไลล้านที่มีจำนวนลดลงกว่าปีก่อนๆและจำนวนประชาชนที่มาชมขบวนแห่ที่มีจำนวนน้อยลงเนื่องจากปีที่แล้วมีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากชิงแชมป์ประเทศไทยหรือโมโตครอสนะครับและสำหรับท่านที่พลาดโอกาสในการเที่ยวงานบุญบั้งไฟตะไลล้านในปีนี้นะครับอาจารย์ทั้งสองท่านก็ฝากเชิญชวนให้มาเที่ยวงานบุญบั้งไฟตะไลล้านที่ตำบลกุดว่าในปีหน้าด้วยภาษาภูไทยแท้ๆครับค่ะบุญบั้งไฟปีนี้ที่แตกต่างก็คือว่าปีนี้นะคะบั้งไฟของเรานั้นก็แตกต่างเหมือนเดิมนะคะแต่ว่างบประมาณมันมีน้อยก็เลยมีจำนวนบั้งไฟที่มีเยอะที่เป็นบั้งไฟตะไลล้านก็เลยลดจำนวนลงค่ะปกตินะคะปีนี้รู้สึกว่าน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วก็มีการแข่งพัตคอร์ด้วยค่ะปีนี้ก็เลยมีผู้มาชมก็น้อยไปกว่าปีก่อนนี้ค่ะก็วันแรกก็ดูขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านนะคะที่ทำบ้างไฟแต่ละหมู่บ้านแล้วก็มาประกวดแข่งขันกันแล้วก็วันที่2มีการจุดบ้างไฟแต่ละร้านวันที่22ค่ะเอกลักษณ์ความเป็นผู้ไทยค่ะการแต่งกายสวยแล้วก็มีระเบียบมีวินัยมีมารยาทแล้วก็ปลอดเหล้าด้วยค่ะงานนี้มีไม่มีเหล้าค่ะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยค่ะคือภาษาว่าผู้ไทยค่ะเชิญชวนเธอมาเบิ่งบุญไฟนะคะเด้อปีหน้าแห้งแล้วกว่านี้ค่ะ
เอกลักษณ์และการแต่งกายของชาวพุทธไทยค่ะจะขอชวนเฮ้อพี่น้องนะคะที่มาเห็นการแห่บังไฟปีนี้ค่ะปีหน้าก็ให้ขึ้นอลังการกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเฮ้อมาเบิ่งเอกลักษณ์ที่เป็นการแห่บังไฟและการฟ้อนที่เป็นฟ้อนพุทธไทยแล้วก็เป็นฟ้อนเสิงแล้วก็มีขบวนแห่ที่สวยงามเอกลักษณ์คือภาษาพุทธไทยค่ะค่ะดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะชาวกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะได้มาดูประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยนะคะบุญบั้งไฟตะไลล้านนะคะซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะบุญบั้งไฟตะไลล้านถือเป็นความภูมิใจของคนกุดว่าเป็นภูมิปัญญาภูไทยสืบทอดต่อมาให้ลูกหลานจากแต่เดิมบุญบั้งไฟของตำบล นั้นเป็นบั้งไฟหางเหมือนในพื้นที่อื่นก่อนที่ต่อมานายพิสดาจำพลช่างทำบั้งไฟในหมู่บ้านจะได้คิดค้นวิธีทำให้บั้งไฟนั้นมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นจนกลายเป็นการทำบั้งไฟตะไลแสนและได้มีการจุดบั้งไฟตะไลครั้งแรกในงานบุญบั้งไฟปี2521และตำบลกุดว่าก็ได้สืบสานเปลี่ยนเป็นการจัดบุญบั้งไฟตะไลเรื่อยมาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่เทศบาลตำบลกุดว่าเริ่มมีการประชาสัมพันธ์งานบุญบั้งไฟตะไลทำให้งานบุญบั้งไฟตะไลนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักจากงานบั้งไฟตะไลแสนได้เปลี่ยนเป็นงานบุญบั้งไฟตะไลล้านในปี2549มีการจัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟตะไลการแข่งขันจุดบั้งไฟตะไลการจุดบั้งไฟตะไลล้านบูชาแทนซึ่งเป็นการสืบสานงานวัฒนธรรมผู้ไทยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับปี2554ภายหลังจากที่มีพิธีเปิดงานโดยนางชมอยวรามิตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วนั้นไฮไลท์ของงานในช่วงบ่ายก็เริ่มขึ้นนั่นก็คือการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นชุดฟ้อนผู้ไทยตะไลล้านที่มีนักแสดงลูกหลานชาวกุดว่ากว่า400คนร่วมแสดงและขบวนแห่บั้งไฟจากชุมชนต่างๆที่มีความสวยงามที่หัวรถประดับด้วยตะไลมีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกับล้อเกวียนประกอบด้วยกระบอกหรือแป๊บเหล็กข้างในจะอัดแน่นด้วยดินปืนมีหลายขนาดและมีการไล่ลำในขบวนแห่ของสาวผู้ไทยซึ่งตั้งแต่ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลกุดว่าผ่านเส้นทางหลักกลางหมู่บ้านเราจะได้เห็นการแต่งกายของชาวผู้ไทยที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มนอกจากเสื้อผ้าที่โดดเด่นแล้วการตกแต่งทรงผมที่ประดับด้วยผ้ารัดก็ถือเป็นเอกลักษณ์หรือแม้แต่การประดิษฐ์ของตกแต่งที่ใช้ในขบวนแห่ต่างก็มีความสวยงามและน่าทึ่งอย่างมากโดยมีบรรดาเด็กสาวสวยหน้าตาดีเป็นผู้ถือป้ายรวมทั้งนั่งอยู่บนรถในขบวนส่วนเด็กแม่บ้านและผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ลำเสริงและในปีนี้ความพิเศษอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือในปีนี้มีการรณรงค์งานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าของสสส.ทำให้วัฒนธรรมงานบุญบั้งไฟยังคงเป็นประเพณีที่ยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมและความเชื่อเดิมมากกว่าที่จะจัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้นและสำหรับคืนนี้ผมขอฝากภาพบรรยากาศความสวยงามของชุดแต่งกายของบรรดาหนุ่มสาวชาวผู้ไทยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับและพรุ่งนี้มาชมภาพบรรยากาศการจุดบั้งไฟตะไลล้านแบบ Exclusive ที่ทีมงานของเราลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ท่านสมาชิก James TV ได้ชมกันครับ